Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่15พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่7เราจะยอมทนทุกข์เพื่อสิ่งใดพระคัมภีร์1เปโตรบทที่3ข้อที่17เพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่วพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อที่19ดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปการสังเกตความทุกข์ไม่ใช่เพียงทางเลือกหนึ่งของชีวิตที่ใครจะสามารถเรียกว่าเผชิญหรือไม่ก็ได้เราอาจยอมจ่ายเงินหลายล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์เราอาจเพิกเฉยไม่สนใจชินชากับมันแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่มีทางหลีกหนีความทุกข์ไปได้เลยเราส่วนใหญ่มักคิดถึงความทุกข์ทรมานในแง่ลบและบ่อยครั้งที่คำว่าความทุกข์ก็มักถูกใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกันกับผลของความบาปแต่บางครั้งสิ่งดีๆก็อาจเกิดขึ้นมาจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้เช่นกันเช่นมนุษย์เกิดมาบนโลกผ่านความเจ็บปวดของแม่นั่นคือความน่ายินดีที่เจ็บปวดหรือเมื่อมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นบางอย่างเข้าไปในตาของเราร่างกายก็จะส่งสัญญาณความเจ็บปวดให้เราจัดการกับสิ่งที่แปลกปลอมที่จะทำร้ายดวงตาของเราเมื่อมีไวรัสเข้ามาในร่างกายความเจ็บปวดก็เป็นสัญญาณที่บอกให้เราต้องหยุดพักหรือรับการรักษาด้วยยาก่อนที่โรคภัยนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายถึงชีวิตความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามเปโตรบอกเราในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่17ว่าหากเราจะต้องทนทุกข์เราก็ควรทนทุกข์เพราะการกระทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเราเลือกได้ว่าจะทนทุกข์เพื่อสิ่งใดเราเลือกที่จะทนทุกข์เพราะการทำชั่วได้หรือเราจะเลือกทนทุกข์เพื่อให้ชีวิตแก่ผู้อื่นก็ได้การประยุกต์ใช้เราอาจต้องทนทุกข์ยากเพราะความโง่เขลาเราอาจเจ็บปวดเพราะผลของความบาปแต่เราเลือกได้ว่าจะทนทุกข์เพื่อสิ่งใดเราเลือกที่จะทนทุกข์เพราะการพูดหรือปกป้องพระกิตติคุณเราเลือกได้ที่จะทนทุกข์จากการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะถูกล้อเลียนหรือเข้าใจผิดก็ตามเราเลือกได้ที่จะทนทุกข์โดยการอดกลั้นระงับไม่พูดถ้อยคำแย่ๆออกไปเมื่อมีสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับเราเราเลือกได้ที่จะทนทุกข์ร่วมกับผู้อื่นเมื่อพวกเขาเจ็บปวดและให้ความทุกข์ยากนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เราอธิษฐานเรียนรู้และรับใช้ผู้อื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้มองเห็นความทุกข์ด้วยสายตาของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ตระหนักว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกนี้และเราจะต้องทนทุกข์แน่เมื่อเราติดตามพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้เลือกทนทุกข์เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพระนามของพระองค์แม้ว่าเราจะเจอความทุกข์ยากก็ขอทรงให้เราเผชิญความลำบากนั้นด้วยหัวใจที่ถ่อมลงด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะรู้จักและติดตามพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ